าติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสดราม่าวันนี้นะคะดูเหมือนว่าการท่องเที่ยวจะไม่ใช่การพักผ่อนอีกต่อไปค่ะเมื่อบริษัททัวร์แห่งหนึ่งค่ะโดนรถทัวร์ของชาวเน็ตคันใหญ่ค่ะเข้าจอดพื้นที่จนเป็นกระแสในตอนนี้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรเรามาติดตามกันค่ะคนออกมาเตือนสนั่นค่ะเมื่อบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์เที่ยวยุโรปข้ามปีเกิดเหตุการณ์ทัวร์ล่มครั้งใหญ่ค่ะเพราะหัวหน้าทัวร์ดันไปขอยืมเงินลูกทัวร์หน้างาน 700,000 บาทแล้วไม่คืนเงินเจ้าตัวแจงค่ะขอเวลาหาเงินก่อนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนค่ะ2566บนโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะกำลังเตือนภัยครั้งใหญ่หลังจากที่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่องทัวร์ยุโรปและมีผู้ติดตามเพจเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาเดินทางค่ะทัวร์กลับล่มและบางคนที่ไปทัวร์กลับพบปัญหาหน้างานทั้งโดนยึดพาสปอร์ตโดนยืมเงินไปจ่ายค่ารถบัสถึง 700,000 บาทถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้กลับไทยจนลูกทัวร์ค่ะต้องเรียรายกันมาจ่ายก่อนที่จะปล่อยแชทหลุดของบริษัททัวร์ออกมาว่าเททัวร์ลูกค้าครั้งใหญ่ปล่อยรอที่สนามบินแล้วบอกจะคืนเงินแต่กลับไม่คืนทั้งนี้ค่ะ Facebook สภาองค์กรผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งที่เปิดเพจและทำทัวร์ท่องเที่ยวยุโรปฮ่องกงรัสเซียโดยที่บริษัทค่ะจะมีการเปิดให้จองทัวร์ก่อนวันเดินทางประมาณ 2-3 เดือนและผู้ที่สนใจทัวร์จะต้องโอนเงินทันทีแต่กรณีนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาเดินทางทางเพจค่ะกลับมีการประกาศเลื่อนทัวร์โดยอ้างถึงปัญหาวีซ่าที่พักและอื่นๆซึ่งเลื่อนทัวร์ออกไปแบบไม่มีกำหนดแม้ทางเพจนะคะจะยืนยันว่าสามารถขอเงินคืนได้แต่ผู้เสียหายกลับไม่ได้เงินคืนและตอนนี้ค่ะก็มีผู้เข้ามาร้องเรียนยังสภาผู้บริโภคกว่า30รายรวมความเสียหายทั้งหมดค่ะกว่า6ล้านบาทขณะเดียวกันค่ะก็มีคนออกมาคอมเมนต์ในเพจดังเช่นลูกทัวร์คนนึงได้ซื้อทัวร์ไปในช่วงวันหยุดของปิยะมหาราชแต่กลับโดนเททัวร์ทางบริษัทค่ะมีการแจ้งว่าจะคืนเงินแต่กลับไม่คืนไลน์ไปก็ไม่มีการอ่านและตอบกลับบางคนค่ะก็บอกว่าหากรวมผู้เสียหายในกรุ๊ปไลน์มีความเป็นไปได้ที่ความเสียหายนี้อาจจะถึง100ล้านบาทแถมยังมีแชทหลุดของหัวหน้าทัวร์ด้วยค่ะที่มาขอยืมเงิน 700,000 บาทไปจ่ายค่ารถบัสคร่าวๆค่ะลูกทัวร์ต้องช่วยกันรวมเงินคนละ 20,000 บาทเลยทีเดียวทีนี้ค่ะด้านเพจออยสีและผ่องเพื่อนได้มีการเปิดเผยข้อความในแชทจากผู้เสียหายที่ไม่โดนเทและได้ไปกับทัวร์แต่ระหว่างทัวร์ค่ะกลับต้องผจญภัยยิ่งกว่าในซีรีส์โดยอ้างว่าจากทัวร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ทางทัวร์มีการยึดพาสปอร์ตลูกทัวร์ไม่ให้ขึ้นรถบัสเนื่องจากทางทัวร์ค่ะยังไม่ได้จ่ายค่ารถบัสกว่า 900,000 บาทจากลูกทัวร์40คนค่ะเป็นเหตุให้ลูกทัวร์ค่ะกลับขึ้นรถไปสนามบินเพื่อกับไทยไม่ได้และคนในทัวร์ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเรียรายเงินคนละ 20,000 บาทเพื่อให้ได้กลับบางทริปค่ะทัวร์จองแต่ตั๋วไปไม่จองตั๋วกลับให้และลูกทัวร์ต้องไปซื้อตั๋วกันเองที่หน้างานแบบนี้ก็มีด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ได้มีคนออกมาเล่าเรื่องเดียวกันคือหัวหน้าทัวร์ค่ะได้ส่งแชทเข้ากลุ่ม LINE เพื่อขอยืมเงินดังกล่าวและอ้างว่าบัญชีของบริษัทถูกอายัดทำให้ไม่สามารถจ่ายค่ารถบัสได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรบกวนลูกทัวร์ทุกคนช่วยกันซึ่งมีเวลาให้ประมาณ30นาทีและเมื่อถึงประเทศไทยก็จะคืนเงินค่ะเมื่อถึงวันกลับลูกทัวร์บางคนค่ะต้องการที่จะเข้าแจ้งความแต่ดันแจ้งความไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้กลับเนื่องจากมีการยึดพาสปอร์ตลูกค้าเอาไว้ทำให้ทุกคนค่ะต้องมานั่งเคลียร์หนี้มูลค่านับล้านซึ่งทางทัวร์ก็บอกว่าจะคืนเงินภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้อ่ะซึ่งต้องมาดูกันนะคะว่าเหล่าลูกทัวร์เนี่ยจะได้รับเงินคืนหรือไม่ทีนี้ค่ะเพจอ้วนผอมจอมเที่ยวได้ออกมาขออภัยสำหรับความผิดพลาดและเตรียมชดเชยเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งแอดมินค่ะก็ได้แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆและชี้แจงว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมลงภาพขณะประชุมออนไลน์กับลูกค้าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนผ่านทาง Google Meet โพสต์ดังกล่าวค่ะระบุว่าตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์รายการข่าวตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเกี่ยวกับอ้วนผอมจอมเที่ยวและบริษัทอ้วนผอม Around the World จำกัดนั้นบริษัทต้องขออภัยสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งนี้
ทางเรามีเจตนาจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดเชยเยียวยารวมทั้งสามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติขอขอบพระคุณทุกข้อความและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราและพวกเรายืนยันว่าจะขอยืนหยัดสู้ไม่หนีหายไปอย่างแน่นอนกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงแล้วเรื่องนี้ค่ะก็ได้ลามไปถึงพวงเพชรได้สั่งสคบเร่งตรวจสอบกรณีอ้วนผอมจอมเที่ยวเหมือนว่าเรื่องนี้ค่ะน่าจะไม่จบลงง่ายๆเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากเอาว่าผู้เสียหายนะคะจะได้รับการชดเชยหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันอีกครั้งค่ะ